อัปเดตอาการอ๋อมอัคพันธ์หลังผ่าตัดฟื้นตัวดีนะครับหายใจเองได้ขอบคุณทุกกำลังใจดาราและผู้จัดละครกีตาร์ศิริพิชเผยผลการผ่าตัดก้อนเนื้ออ๋อมอัคพันธ์นะครับทุกอย่างผ่านไปด้วยดีฟื้นตัวดีหายใจได้เองและฝากขอบคุณทุกกำลังใจหลังจากที่ดาราสาวโมอามีนาได้ออกมาเปิดเผยพระเอกหนุ่มชื่อดังอ๋อมอัคพันธ์กำลังป่วยเป็นมะเร็งและเข้ารับการผ่าตัดใหญ่เพื่อเอาก้อนเนื้อออกซึ่งก็มีกระแสบางส่วนออกมาตำหนิว่าเป็นเรื่องไม่สมควรหรือไม่นะครับเนื่องจากทางครอบครัวและคนสนิทของดาราหนุ่มยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องดังกล่าวนะครับล่าสุดนะครับเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์นะฮะดาราและผู้จัดละครกีตาร์ศิริพิชพี่สาวคนสนิทของอ๋อมอัคพันธ์ได้โฟนอินผ่านรายการเที่ยงบันเทิงสดนะฮะเพื่ออัปเดตอาการของอ๋อมหลังเข้ารับการผ่าตัดนะฮะโดยยืนยันว่าได้รับการอนุมัติจากทางพระเอกหนุ่มแล้วโดยกีตาร์นะครับก็ได้เผยว่าผลการผ่าตัดเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมานะครับทุกๆอย่างเรียบร้อยดีผลการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์ทุกท่านและตอนนี้อาการฟื้นตัวของน้องเรียกได้ว่าดีมากหายใจด้วยตนเองได้นะครับพูดคุยได้และเมื่อวานก็ได้พูดคุยกับน้องเรียบร้อยแล้วน้องได้ฟื้นตัวคุณแม่ก็ได้พบเจอทุกอย่างออกมาเป็นที่น่าพอใจและดีมากๆค่ะตอนนี้อ๋อมกำลังใจดีมากนะฮะฝากขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านพี่น้องในวงการรวมถึงแฟนคลับทุกคนนะครับอ๋อมได้อ่านทุกข้อความที่ส่งมาให้กำลังใจที่ส่งมาเยี่ยมทุกคนเลยน้องฝากขอบคุณจริงๆรอให้อาการดีขึ้นแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีส่วนรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับอาการป่วยของน้องต้าขออนุญาตให้น้องคุณพ่อคุณแม่และทางคณะแพทย์ออกมาชี้แจงดีกว่าว่ามีอาการอย่างไรบ้างแต่ตอนนี้ขอยืนยันว่าน้องปลอดภัยและทุกอย่างออกมาเรียบร้อยดีจริงๆค่ะเราก็ได้พูดคุยกันบ่อยนะฮะส่งกำลังใจกันไปมาตลอดเมื่อวันที่28มกราคมก็เป็นวันเกิดของอ๋อมน้องผ่าตัดวันที่31มกราคมก็เลยนัดทานข้าวกันวันที่29มกราคมนะครับก็ไปให้กำลังใจกันเมื่อวานก็เป็นวันผ่าตัดใหญ่ของน้องนะครับวันที่ไปกินข้าวก็ให้กำลังใจเรียกว่าซัพพอร์ตหัวใจน้องเพื่อให้พลังก่อนที่จะผ่าตัดก็ได้รับกำลังใจไปเต็มๆก่อนกลับบ้านก็ส่งพลังกันให้เต็มที่น้องก็แฮปปี้พร้อมที่จะสู้และเข้าห้องผ่าตัดนะครับผลออกมาก็เป็นที่น่าพอใจตอนนี้อ๋อมพูดคุยได้ฟื้นตัวได้ดีมากด้วยอ๋อมทราบด้วยนะฮะว่าทางช่องจะมาขอสัมภาษณ์ต้าแล้วก็บอกอ๋อมไปแล้วว่าจะขออธิบายเกี่ยวกับอาการต่างๆแบบนี้นะว่าทุกอย่างเป็นที่น่าพอใจน้องก็เลยฝากขอบคุณมาด้วยฝากขอบคุณทุกช่องฝากขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนรวมถึงแฟนๆทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้เรื่องไปเยี่ยมเดี๋ยวคงต้องรอให้น้องฟื้นตัวให้ดีกว่านี้สักพักนึงคงจะได้ไปเยี่ยมกันกำลังใจอ๋อมเรียกว่าดีมากๆยิ้มแย้มแจ่มใสก่อนเข้าห้องผ่าตัดวันนี้ตอนเช้าพูดคุยก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรนะฮะกำลังใจสู้และยิ่งตอนนี้กำลังใจดีขึ้นเพราะทุกอย่างออกมาดีผลการผ่าตัดผลการรักษาออกมาได้ดีมากๆน้องก็ดีใจที่ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีก็เหมือนวันเกิดค่ะน้องได้เกิดใหม่พี่อวยพรว่าได้เกิดใหม่ได้มีชีวิตใหม่ที่ดีก็ดีใจกับน้องด้วยไม่แน่นะคะอีกสักปี2ปีข้างหน้าน้องฟื้นตัวดีขึ้นแล้วเดี๋ยวได้กลับมาเล่นละครกับทางช่องแน่นอนค่ะและนี่ก็คือข่าวอัปเดตล่าสุดของพี่อ๋อมนะครับก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก PPTV นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ